สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ยายเพ็ญพาสวยมาอีกแล้วค่ะวันนี้ยายเพ็ญจะพามาทำก่อนอื่นยายเพ็ญผู้ปรึกษาโคราชบ้านเองแล้วก็คิดถึงพี่น้องบางปูโอนเองก็มาบ้านโทษที่ได้ไม่ได้ทำพอดีติดธุระมานิดหนึ่งจำบันพิษพี่น้องนะคะพี่น้องจ้าพรุ่งนี้ยายเพ็ญก็ไม่ได้ลงด้วยค่ะเพราะว่ายายเพ็ญมีธุระแบบสำคัญนิดหนึ่งและเจอกันอีกทีก็คือวันจันทร์นะคะวันนี้ยายเพ็ญจะพามาทำคนไหนที่มีรูขุนรูขุนขุนขนกว้างกว้างอะนะพี่น้องแล้วก็สูตรนี่จะทำให้รูให้รูขุนขนหดตัวลงแล้วก็คนไหนที่นาหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอมีดำมีด่างมีดำทำให้ผิวกระจ่างใสพี่น้องจ๋าแล้วก็กระตุ้นร่างกายให้สร้างคอลลาเจนในผิวอิงดาพี่น้องสูตรง่ายหาง่ายจริงๆนะนี่ค่ะไม่ยากไม่เย็นเลยหาได้ในครัวเรือนแล้วก็บางตัวก็ไม่ได้ครัวเรือนหรอกพี่น้องแต่คิดว่าทุกคนมีเพราะว่าใครๆก็ต้องกินผลไม้ใครๆก็ต้องกินโยเกิร์ตนะคะเพราะเด็กสมัยใหม่เนาะไม่ใช่รุ่นเองนะคะพี่น้องจ๋าเอาอย่าเพี้ยนบอกด้วยค่ะที่ไตตัวแรกพี่น้องจ๋าสมรู้ไหมสมหนึ่งลูกมีวิตามิน70มิลลิกรัม1ลูกนะคะพี่น้องจ๋าวิตามินซีมากมายแล้วก็มีวิตามิน A B1 และ D พี่น้องทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสแล้วก็ไปช่วยถ้ากินนะคะไม่ว่ากินหรือมักนะจะไปช่วยอะไรนะกระตุ้นร่างกายให้สร้างคอลลาเจนนะเพราะว่าอิงอายุหลายเนาะคอลลาเจนก็อย่างที่บอกค่ะคอลลาเจนก็ลดน้อยลงในผิวเองวิตามิน E ก็ลดน้อยลงในผิวเองแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสมีประโยชน์มุ่นมอพี่น้องจ๋าตั้งแต่เปลือกยันน้ำยันกากมันนะคะวันนี้เองขอเอาน้ำเฉพาะน้ำสมนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะเดี๋ยวจะเป็นขออนุญาตปาดด้วยค่ะไม่มากมายค่ะแล้วแต่ใครจะทำมากทำน้อยนะคะพี่น้องจ๋านี่พี่น้องอย่าเพี้ยนกระใสไปจักช่อนชาหนึ่งด้วยค่ะเอาแค่หนาอิงก็พอเนาะอย่าทำหลายเต็มช่อนชานะคะพี่น้องจ๋านี่แค่นี้พอกินได้ดาเออนี่เห็นไหมกินไปพี่น้องอุ้ยเราก็เอามากนะพร้อมนะคะพี่น้องจ๋าก็คืออันนี้อันที่สองโยเกิร์ตค่ะพี่น้องโยเกิร์ตมีวิตามินแร่ธาตุแร่สังกะสีแล้วก็มีฤทธิ์ไข้น้ำนมการอาบน้ำนมเลยแหละพี่น้องทำให้ผิวกระจ่างใสทำให้ผิวนวลพองโยเกิร์ตนี่เห็นไหมพี่น้องเอาโยเกิร์ตสูตรธรรมชาตินะคะพี่น้องจ๋าสรรพคุณเลิศเลอค่ะอาบน้ำเร่เช่นน้ำนมจำได้ไหมนี่ค่ะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละพี่น้องจ๋าอันนี้เด้อค่ะเอาแค่เย็บเป็นเอาหนึ่งช่อนชาคือกันเด้อค่ะเพราะว่ามันเหลวพี่น้องมันเหลวคนก่อนเด้อจะว่าไปเนี่ยนะแล้วก่อนเด้อโขกกระตึกกระตึกนิดหนึ่งเขย่านิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเองก็แบบปิ้งแต่งปิ้งแต่งก่อนพี่น้องเพราะมันเป็นทรงแต่ถ้าเกิดเองไม่นั้นมันก็คือมันเหลวโคตรเนาะมันคนนิดหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋านี่ก็อีกหนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจ๋าอุ้ยติดไตนี่แค่นี้ก็พอพี่น้องจ๋าสองอย่างง่ายๆวันนี้ไม่ยากไม่เย็นนี่สมพี่น้องจ๋าแล้วก็คนให้เข้ากันด้วยค่ะแต่มันจะเหลวนิดหนึ่งด้วยค่ะพี่น้องจ๋าแค่สองอย่างตัวเองพี่น้องไม่มากมายไม่อะไรเลยนี่มันจะเหลวนิดหนึ่งด้วยค่ะล้างหน้าให้สะอาดพี่น้องจ๋าคนให้เข้ากันปุ๊บพี่น้องจ๋าคนให้เข้ากันปุ๊บล้างหน้าให้สะอาดมาร์กหน้าแนะนําให้ไปทําในห้องน้ําเด้อค่ะพี่น้องจ๋าแนะนําไปทําครั้งห้องน้ําเด้อพี่น้องจ๋ามันจะแห้งช้านิดนึงนะคะแต่ยายเพิ่นแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นล้างน้ําเย็นพี่น้องรู้มั้ยว่ามันผลออกรับมาเป็นไงมันวะนะพี่น้องวะเหมาะสำหรับคนผิวมันนะคะคนที่เป็นสิวพี่น้องเอ้ยมันวะแล้วมันโล่งพี่น้องแต่ยังเป็นแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันแห้งพอยังเป็นกับมาร์กเซ็ตแล้วก็ได้เป็นกับทำงานบ้านอะไรไปทุกอย่างเซ็ตแล้วก็มาไก่จะอาบน้ำก็ล้างน้ำเย็นล้างน้ำเย็นเซ็ตยังเป็นไม่ได้ล้างสบู่ยังเป็นล้างน้ำเย็นถ้าใครจะเอาไอ้สำลีเช็ดก่อนออกก็ได้ชุบน้ำมาเช็ดออกก่อนก็ได้ค่ะเซ็ตแล้วก็เอาล้างน้ำเย็นพี่น้องเอ้ยพอมันรู้สึกพี่น้องจะรู้เลยว่าพี่น้องมันวะมันโล่งมันก็ไอสิวหน่อยๆหรือไอเม็ดผื่นๆคันเองมันหายไปไงเองแต่ยายเพ็ญไม่มีเม็ดผื่นคันเนาะ
แต่ยายเพิ่นรู้สึกว่าเหมือนสิวเสียนอิงน่ะไม่มีแล้วมันโล่งแล้วมันนุ่มพูดง่ายๆวะดาโล่งดาพี่น้องจ้ะอันนี้นะคะพี่น้องจ๋านี่อีกสูตรหนึ่งนะคะที่แบบง่ายๆหาได้ตามในครัวเรือนเองเซเว่นก็มีเนาะพี่น้องเนาะตลาดก็มีซื้อสมซื้อไอ้ก็เซเว่นก็มีหลายอยู่อายุเกิดนะหาซื้อง่ายอยู่นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งนะคะสำหรับคนที่รู้คุณขมกว้างกว้างแล้วก็ทำให้รูขุมขนหดลงผิวกระจ่างใสทำไปเรื่อยๆนะพี่น้องพอมันแห้งปุ๊บพี่น้องจะรู้เลยว่าเหมือนมันขาวของมันนวลๆเหมือนกับโยเกิร์ตนะคะเหมือนน้ำนมเสร็จแล้วพี่น้องก็ล้างน้ำเย็นแล้วก็ทาครีมทาอะไรสูตรนะสูตรที่ยายเพิ่นเคยทำพาทำพี่น้องจ๋างั้นก็ขอบคุณนะคะนี่ก็ลองเอาไปอีกทำดูนะคะบรรยุทธ์พักผ่อนนั่งว่างๆนั่งอะไรแนะนำไปทำห้องน้ำด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ว่าผลลัพธ์ที่ยายเพ็ญส่งไปในเรื่องของสูตรนี้ทำทุกวันน่าจะรึดอันนี้ไปดูเลยนะคะที่ยายเพ็ญใส่เสื้อสีดำเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะคะนั่นแหละอันนั้นเราพี่น้องปิ้งเลยใครทำทุกวันนะหนาชุ่มหนาเด้งหนาใสนะคะพี่น้องก็ขอบคุณที่อะไรนะเขามาบอกเห็นผลลัพธ์อิงจะได้บอกโตแต่ถ้าใครชอบยังไงก็สูตรอันนั้นเกิดขอบคุณนะคะที่ไลด้าอะไรกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องขอบคุณนะคะเพราะว่าอะไรจะได้เป็นกำลังใจไอ้ขอให้ยายเพ็ญทำงานต่อไปเนาะอิง50กว่าแล้วอิงก็ต้องขยันพี่น้องทั้งมากทั้งดื่มทั้งกินทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องจ๋างั้นก็ขอให้มีวันเวลาที่ดีนะคะขอเจอกันอีกทีวันจันทร์หรือเป็นวันอาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยเหมือนเดิมค่ะขอเราจะสวยไปด้วยกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า Thank you.